เดี๋ยวเดี๋ยวพิมเป็นพี่น้องกันแท้ๆทำไมทำกันได้ขนาดนี้ฮะเธอคงแค้นมากสินะที่ฉันได้ในสิ่งที่เธอไม่เคยได้เลยแถมยังพยายามที่จะโยนความผิดทั้งหมดให้กับผมด้วยเลวโดยสันดานจริงๆเรื่องในอดีตมันจบไปแล้วเธอต้องการอะไรอีกสร้อยสุวรรณจบสิ้นกันเหรอการตายไม่ใช่การจบสิ้นหรอกนะแต่มาเป็นการเริ่มต้นต่างหากมันเป็นการเริ่มต้นที่ทรมานวันนี้ถ้าข้าไม่ได้สะสางเรื่องที่ค้างคาใจกับเจ้าดวงวิญญาณของข้าจะไปอย่างไม่เป็นสุขข้าคิดจะทำอะไรคุณพิมพ์นะต้องข้ามศพฉันไปก่อนเจ้ามีอะไรดีนักหนาทำไมถึงมีแต่คนรักเจ้าความรักบนโลกนี้มันไม่ได้มีแค่ความรักของคู่รักหรอกนะเธอยังมีพ่อแม่น้องสาวที่รักเธอแต่ความอิจฉาริษยาในตัวเธอมันทำให้เธอไม่เห็นความรักรอบๆตัวเธอเลยบางทีความสุขที่แท้จริงก็คือการตื่นขึ้นมายังมีลมหายใจและได้อยู่กับคนที่เรารักเจ้านี่ไม่เคยเปลี่ยนในนาทีบับซ้อนไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติที่แล้วเจ้าก็ยังเป็นน้องที่น่ารักของข้าที่ผ่านมาข้าผิดไปแล้วความผิดของข้ามันเกินจะให้อภัยสร้อยสุวรรณข้าไม่ได้มาเพื่อให้เจ้ายกโทษให้ข้าแต่ข้ามาลาถึงเวลาที่ข้าต้องไปแล้วแต่ข้าจะไปอย่างไม่มีความสุขถ้าข้าไม่ได้มาสารภาพบาปที่ทำไว้กับเจ้าเรื่องร้ายๆที่ผ่านมาก็ปล่อยมันไปเถอะขอให้จำแต่เรื่องดีๆระหว่างเราก็พอฉันอโหสิกรรมให้เธอทั้งชาตินี้และชาติก่อนข้านับถือใจเจ้าจริงๆขอบใจมากนะทิพย์อักษรน้องรักของข้าถึงเวลาที่ข้าต้องไปตามทางของข้าแล้วลาก่อนเอ้าเฮ้ยหายไปไหนอะไปซะได้ก็ดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวเราจะเกิดไงอะเดี๋ยวถ้าเราวาร์ปมาเราก็วาร์ปกลับได้ดิหรอนั่นมาลองก่อนคุณแล้วแล้วเอายังหนึ่งสองหลับตาโดดด้วยหนึ่งสองจำผมบอกคุณแล้วไงที่เดิมแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ